ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะได้เวลาของดวงตากระต่ายกับห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีคุณจิตเรนวันนี้ตอนที่8แล้วค่ะเผลอแป๊บเดียวนะคะกระต่ายก็วิ่งมาถึง8ตอนครับยังอยู่กับน้องฮารุโกะมินาโกะมินาโกะมินาโกะคือหลายโกะนะครับเวลาอ่านชื่อภาษาญี่ปุ่นหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราจะมีงงๆสับสนกับชีวิตเล็กน้อยอยู่เป็นระยะนะคะครับเด็กหญิงจอมยุ่งซึ่งทำให้ชั้นเรียนเนี่ยปั่นป่วนแล้วก็ทำให้ครูโคทานินี่ต้องทุ่มเทพลังงานในการที่จะดูแลเธอแน่นอนนะคะว่าไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะครูโคทานิแต่ว่าเป็นปัญหากับเพื่อนๆแล้วก็ชั้นเรียนทั้งชั้นด้วยเดี๋ยววันนี้ค่ะครูโคทานิจะเริ่มพูดเรื่องมินาโกะในชั้นเรียนเป็นครั้งแรกนะคะเราจะได้รู้กันแล้วว่าเอ๊ะทำไมมินาโกะถึงมาอยู่ในชั้นเรียนนี้ได้เหมือนกับที่ผ่านมาเด็กๆก็อาจจะมีคำถามเนาะใช่เอ๊ะเอาคนนี้มาทำไมเนี่ยมีแต่ปัญหาใช่มาจากไหนเดี๋ยววันนี้ค่ะจะได้รู้เรื่องกันนี่คือดวงตากระต่ายวรรณกรรมเยาวชนชิ้นเยี่ยมจากญี่ปุ่นนะคะเขียนโดยเคนจิโร่ไฮทานิมารินาโคบายาชิแปลค่ะพรอนงนิยมค้าโฮริคาวะบรรณาธิการจัดพิมพ์ในโครงการที่ชื่อว่าคันช่องสองญี่ปุ่นของมูลนิธิไดโดไลฟ์เป็นหนังสือที่มีการตีพิมพ์มากกว่า140ครั้งนะคะเคยเป็นละครโทรทัศน์เคยเป็นภาพยนตร์มาแล้วค่ะก็คุณฟังก็สามารถติดตามผ่านรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะถ้าไม่มีเวลาอ่านไม่มีโอกาสได้อ่านให้เราเล่าให้เราอ่านให้ฟังตอนนี้ช่องทางการรับฟังก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะคุณจิตรินครับผมหลากหลายช่องทางครับทั้งทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Google Podcast Spotify Podbean แล้วก็ทาง YouTube ยังให้บริการเหมือนเดิมครับ YouTube ตอนนี้ยังเป็นกาลิเลโอครับก็ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะใช่ใช่แล้ว อันนั้นเป็นญี่ปุ่นผู้ใหญ่อันนี้ยังเป็นญี่ปุ่นเด็กๆแล้วก็อันนี้เป็นญี่ปุ่นเมื่อน่าจะยุคเก่าหน่อยนะพี่ในอดีตใช่ไม่ได้ใหม่เท่ากาลิเลโอใช่ใช่กาลิเลโอเนี่ยก็ถือว่าร่วมยุคร่วมสมัยนะคะครับอาจจะเก่าไปก็ประมาณสัก 4-5 ปีแต่ว่าเด็กหญิงแมงกะพรุนหรือว่าดวงตากระต่ายเนี่ยก็น่าจะหลายปีอยู่ครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะกับตอนจบของเด็กหญิงแมงกะพรุนแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปตอนใหม่ซึ่งมีชื่อสดใสน่าฟังนะคะช่วยให้จิตใจกระชุ่มกระชวยขึ้นเยอะเลยตอนอะไรนะคุณจิตรินตอนอะไรฟ้าหลังฝนนี่แหละฟ้าใสหลังเมฆฝนครับเออเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นไปติดตามความลับของเด็กหญิงแมงกะพรุนกันเลยค่ะวันนี้มินาโกะเป็นหวัดเธอจึงหยุดเรียนดังนั้นจึงเหมาะที่จะพูดถึงเรื่องของมินาโกะหลังจากพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมินาโกะว่าสร้างความเดือดร้อนอะไรบ้างเด็กหญิงฮารุโกะก็เอ่ยถามขึ้นว่าครูคะมินาโกะจังเป็นเด็กงี่เง่าใช่ไหมคะมินาโกะเป็นเจ้าแม่เด็กงี่เง่าเด็กงี่เง่าเด็กงี่เง่างี่เง่าคืออะไรหรือจ๊ะเป็นเด็กหัวไม่ดีเป็นเด็กเรียนไม่เก่งถ้าอย่างนั้นพวกเธอไม่ได้โดนคุณแม่ว่าแบบนั้นบ่อยๆหรือหือเด็กๆพากันทำหน้าเบ้สมัยก่อนเนี่ยนะเมื่อมีเด็กโง่เกิดมาเด็กเหล่านั้นจะถูกฆ่าหรือไม่ก็ถูกทิ้งไม่จริงหรอกนั่นสิครูไม่ได้โกหกนะจ๊ะรู้ไหมว่าที่ประเทศกรีก
มีภูเขาเอาไว้สำหรับทิ้งเด็กพวกนั้นจริงๆจ้ะญี่ปุ่นก็มีภูเขาซึ่งเป็นที่สำหรับทิ้งคนเฒ่าคนแก่ชื่อว่าอุบาสุเตะสำหรับเด็กแล้วเขาว่ากันว่าจะถูกปล่อยลอยแพต้นกกให้ไหลลงไปสู่แม่น้ำเด็กหญิงนั่งฟังครูโคทานิกอดกันตัวกลมด้วยความกลัวแต่ทำไมถึงต้องฆ่าทิ้งด้วยล่ะคะนั่นสิครับก็เพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นละมั้งมินาโกจังก็สร้างความเดือดร้อนอย่างมากเหมือนกันไม่ใช่หรือจ้าเด็กๆนั่งนิ่งเงียบกริบทำหน้าสงสัยว่าครูคนนี้กำลังจะพูดอะไรออกมาพวกเราก็ทำให้คุณแม่เดือดร้อนเหมือนกันครูครับพรุ่งนี้มินาโกจังจะมาโรงเรียนหรือเปล่าครูโชอิจิถามคราวนี้ไม่ได้เรียกชื่อมินาโกเฉยๆแต่ลงใช้ชื่อด้วยคำว่าจังด้วยไม่รู้สิมาใช่ไหมคะครูแล้วอยากให้มาหรือเปล่าล่ะอยากให้มาครับอยากให้มาถึงจะสร้างความเดือดร้อนก็อยากจะให้มาหรอไม่เป็นไรใช่ใช่ไม่เป็นไรมาได้มาได้เด็กๆคงจะทนไม่ได้เมื่อคิดว่ามินาโกจะถูกทิ้งที่ภูเขาแห่งนั้นกระมังบททดสอบบทแรกของครูโคทานิเกิดขึ้นครูโคทานิกำลังอ่านเรียงความของเด็กๆในห้องพักครูผู้ช่วยครูใหญ่ก็เข้ามาเรียกไปห้องครูใหญ่ผู้ช่วยครูใหญ่ดูเหมือนว่าจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนักเมื่อเข้าไปในห้องครูใหญ่ก็เห็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนห้องครูโคทานิยืนอยู่ประมาณ 14-15 คนผู้ปกครองของนักเรียนขอเข้าพบเพราะว่าอยากคุยกับครูครูใหญ่ทำหน้าลำบากใจเรื่องอะไรเลยคะก็เรื่องเด็กหญิงมินาโกอิโตคนนั้นน่ะแหละทุกคนอยากฟังความคิดเห็นของครูผมก็พยายามอธิบายให้ทุกคนฟังแล้วนะแต่ว่าครูใหญ่พูดแล้วก็ปาดเหงื่อบนหน้าผากคงไม่ใช่เพราะความร้อนเพียงอย่างเดียวดิฉันขอเรียนถามว่าคุณครูโคทานิมีความคิดอย่างไรในตอนแรกจึงรับหน้าที่สอนเด็กหญิงมินาโกะคะแม่ของจุนอิจิซึ่งเป็นเจ้าของกิจการโรงงานเหล็กไต่ถามอย่างเป็นทางการดิฉันรับสอนมินาโกะจังก็ไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษก็เหมือนกับที่สอนลูกๆของทุกท่านนั่นแหละค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันอยากทราบว่าทำไมคุณครูถึงได้ขอร้องครูใหญ่เป็นพิเศษเพื่อรับเด็กหญิงมินาโกะเข้ามาอยู่ในความดูแลในชั้นเรียนของคุณครูคะสักครู่ดิฉันได้ทราบว่าเด็กหญิงมินาโกะจะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษในเดือนพฤศจิกายนซึ่งทำให้เกิดช่วงว่าง1เดือนคุณอิโตผู้ปกครองของเด็กก็เลยขอร้องทางโรงเรียนให้รับเข้าเรียนซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ปฏิเสธไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ทราบว่าทำไมคุณครูถึงต้องพยายามขอร้องให้รับกลับเข้ามาด้วยคะถ้าเป็นเช่นนั้นที่คุณครูบอกว่าไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษมันไม่ฟังดูแปลกหรือคะนี่ผมพยายามอธิบายถึงความมุ่งมั่นของครูแล้วนะครูใหญ่พูดด้วยท่าทางเงื้องะในขณะที่ผู้ช่วยครูใหญ่ทำหน้าไม่ค่อยพอใจเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการรับเด็กหญิงมินาโกะเข้าเรียนตั้งแต่ต้นในขณะที่ครูโคทานิก็หยุดคิดครูสามารถตอบคำถามได้อย่างแน่นอน
แต่ถ้าจะพูดให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ครูคิดอย่างถูกต้องเวลาพูดคุยเพียงชั่วโมง2ชั่วโมงคงไม่เพียงพอและถึงจะใช้เวลาพูดคุยกันแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจและยอมรับดังนั้นสิ่งที่ครูทำได้จึงเป็นแค่การตอบกลับอย่างง่ายๆที่ดิฉันรับมินาโกะจังเข้ามาเพราะคิดว่าการรับมินาโกะจังเข้ากลุ่มจะทำให้เด็กในชั้นเรียนดีขึ้นค่ะล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยครูไม่ได้เสียสติใช่ไหมฮะได้ยินลูกเล่าว่าบางวันไม่เป็นอันเรียนเลยไม่ใช่หรือไงผู้ปกครองที่อยู่ด้านหลังโวยวายทันทีครูโคทานี้คิดที่จะพูดไม่ดีกลับไปเหมือนกันแต่ก็เก็บเงียบเอาไว้ถ้าครูมีความสนใจส่วนตัวอยากจะทำอะไรก็เรื่องของครูแต่ถ้ามันส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะจริงไหมทุกท่านจริงๆครูโคทานี้ยังอายุไม่มากความอัดอั้นใจจึงค่อยๆพุ่งออกมาดิฉันไม่ได้ทำเพราะความสนใจส่วนตัวนะคะดิฉันทำอย่างสุดกำลังเท่าที่ดิฉันจะทำได้แล้วค่ะเราไม่ได้ปฏิเสธความตั้งใจดีของคุณครูนะคะเราทราบดีว่าคุณอิโตะคุณแม่ของเด็กหญิงมินาโกะเอาใจใส่มินาโกะมากเพียงใดก็เหมือนกับการที่พวกเราก็ให้ความสำคัญกับลูกเหนือสิ่งอื่นใดถ้าสภาพการเรียนการสอนเป็นอย่างนี้เราก็แค่เป็นห่วงว่าจะมีผลกระทบต่อการเรียนก็เลยมาขอร้องคุณครูในวันนี้นะคะครูกำลังลำเอียงอยู่นะครับคราวนี้ครูโคทานิฉุนกึกขึ้นมาทันทีตอนที่คุณครูมาเยี่ยมบ้านพวกเราครูไม่ยอมดื่มแม้แต่น้ำชาที่เราเสิร์ฟให้เพราะครูบอกว่ามันผิดกฎระเบียบแต่ที่บ้านของใครคนนึงอย่าว่าแต่น้ำชาเลยคุณครูขึ้นบ้านรับประทานอาหารด้วยเลยไม่ใช่หรือไงครูโคทานิได้ฟังก็อยากจะเอามือกุมหัวเสียเหลือเกินคุณแม่บางคนรู้สึกสะเทือนใจกับครูในเรื่องนี้นะคะสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนเป็นการจับกลุ่มพิพากษาครูโคทานิไปเสียแล้วว่ายังไงล่ะคุณครูลองพิจารณาเรื่องนี้ดูอีกทีไหมครูโคทานิจ้องหน้าผู้ช่วยครูใหญ่ดิฉันจะไม่มีวันปล่อยมินาโกะจังไปเด็ดขาดค่ะแต่ว่าคุณครูยึดติดกับมินาโกะจังขนาดนี้เพื่อใครกันคะเพื่อตัวดิฉันเองค่ะอะไรกันนี่น่าตกใจเสียจริงๆที่ครูของโรงเรียนไม่ได้ทำงานเพื่อเด็กๆดิฉันไม่ทราบว่าครูท่านอื่นเป็นอย่างไรแต่ดิฉันทำงานเพื่อตัวเองค่ะพูดไปก็เท่านั้นแหละคุณตาบักช่วยด้วยค่ะดิฉันพูดทุกอย่างจากใจจริงแล้วนะคะหากดิฉันเอาความผิดพลาดของคุณตามาเป็นของตัวเองดิฉันก็พูดได้เพียงแค่นี้คุณตาคะดิฉันผิดหรือคะคุณตาคะช่วยบอกหน่อยสิคะครูโคทานิหลับตานิ่งวันนี้ครูไม่มีความรู้สึกอยากจะไปเยี่ยมบ้านเด็กๆเลยจริงๆเทสุโซจังขอโทษนะจ๊ะขอครูขี้เกียจสักวันนะเช้าวันรุ่งขึ้นครูโคทานิมาโรงเรียนด้วยความรู้สึกอึดอัดหนักใจตอนเทอมแรกถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นครูก็จะขอลาหยุดแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครูโคทานิพยายามผลักดันตัวเองไปโรงเรียน
มินาโกจังยืนรออยู่หน้าประตูโรงเรียนครูโคทานิรู้สึกแปลกใจคุณพ่อคุณแม่และคุณย่าของมินาโกจังยืนรออยู่ด้วยตามความคาดหมายมินาโกจังเป็นยังไงบ้างจ๊ะหายหวัดแล้วหรออย่าหักโหมให้มากนะจ๊ะมินาโกยิ้มดีใจเมื่อได้เห็นหน้าครูโคทานิครูโคทานิเช็ดน้ำมูกให้กับมินาโกดีใจจังดีใจจังที่ได้มาโรงเรียนมินาโกยิ้มเช่นนั้นครูโคทานิรู้สึกเหมือนสิ่งที่ติดอยู่ในอกกำลังหลุดลอยออกไปคุณครูคะคุณแม่มินาโกะเรียกในมือถือผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาอยู่อ้าวเป็นอะไรไปเหรอคะครูคะเมื่อวานนี้เพื่อมินาโกะคือเมื่อคืนนี้ผู้ช่วยครูใหญ่มาที่บ้านแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับท่านก็ขอร้องว่าอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับครูโคทานิอีกเลยแล้วก็อยากให้ทางกระผมเนี่ยเป็นฝ่ายลาออกครับคุณพ่อของมินาโกะอธิบายเรื่องอะไรกันคะครูโคทานินึกในใจว่าทำไมช่างเป็นคนขี้ขลาดขนาดนี้อย่างนี้สินะที่เขาเรียกว่าใช้จุดอ่อนของคนเป็นเครื่องมือครูโคทานิโกรธจนหน้าแดงคุณครูคะเมื่อวานมินาโกะถือกระเป๋าได้แล้วแล้วก็จูงมือคุณย่าด้วยคุณแม่พูดไปก็ร้องไห้ไปด้วยความซาบซึ้งกับการที่ลูกมีพัฒนาการดีขึ้นดิฉันจะดูแลมินาโกะจนถึงที่สุดค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแต่ว่าผู้ช่วยครูใหญ่เขาดิฉันจะไปพูดกับท่านให้ค่ะมินาโกะจังไปกันได้แล้วนะตอนนี้เด็กๆในชั้นเรียนรู้สึกสบายใจที่ได้เห็นหน้ามินาโกะมีเด็กๆชวนมินาโกะเล่นในช่วงเวลาพักเพิ่มขึ้นแต่แน่นอนมินาโกะก็มักจะสร้างความเดือดร้อนให้ครูแล้วก็เพื่อนๆ เสียมากกว่าแต่ครูโคทานิก็ยิ้มแย้มอยู่เสมอแล้วก็ยังคงดูแลมินาโกะอย่างดีต่อไปจากการที่มินาโกะเข้าเรียนในชั้นเรียนนี้คนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สุดคงไม่พ้นจุนอิจิที่นั่งอยู่ข้างๆกันจุนอิจิเป็นเด็กเรียบร้อยมินาโกะชอบฉีกสมุดโน้ตของเขาแล้วก็เคยต้องน้ำตานองเพราะว่าโดนฉีกหนังสือเรียนขาดมาแล้วตอนแรกจุนอิจิทำหน้าไม่พอใจเมื่อมินาโกะใช้มือจุ่มอาหารกลางวันของตนเมื่อถูกแย่งดินสอก็จะแย่งคืนกลับมาแต่พฤติกรรมของจุนอิจิที่มีต่อมินาโกะค่อยๆเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นๆในชั้นเรียนของครูโคทานิเช่นเดียวกันเช่นเมื่อกำลังจะถูกฉีกสมุดโน้ตจุนอิจิไม่รีบร้อนแต่พูดอย่างใจเย็นว่ามินาโกะจังขอสมุดโน้ตคืนได้ไหมมินาโกะจังก็ยิ้มทุกเมื่อไม่ว่าจะฉีกสมุดหรือไม่ฉีกก็ตามถ้ามินาโกะคืนสมุดโน้ตให้จุนอิจิก็จะอมยิ้มเมื่อเฝ้ามองดูเหตุการณ์อยู่ข้างๆเด็กสองคนที่กำลังยิ้มแย้มเหมือนกำลังเล่นสนุกกันอยู่จุนอิจิยื่นสมุดโน้ตที่ไม่ใช้แล้วให้กับมินาโกะแล้วก็บอกว่าเอ้าฉีกอันนี้นะแต่ถ้าถูกฉีกสมุดโน้ตจุนอิจิก็จะถอนหายใจฮ่าน่าโกรธจังห้ามฉีกสมุดโน้ตรู้ไหมถ้าไม่พูดเสียงดุใส่ส่วนใหญ่มินาโกะก็จะยิ้มให้แล้วจุนอิจิก็ยิ้มรับทั้งคู่ยิ้มแย้มเหมือนกำลังเล่นสนุกกันอยู่จริงๆ
อนอาหารกลางวันจุนอิจิจะวางจานของตัวเองให้พ้นมือมินาโกะถ้าถ้วยของมินาโกะว่างเปล่าแล้วจุนอิจิก็จะถามว่ามินาโกะจังอยากกินอีกไหมถ้ามินาโกะทำตาลุกลิกจุนอิจิก็จะตักแบ่งของตัวเองให้นิดหน่อยแต่ถ้ามินาโกะยิ้มแสดงว่าจะไม่ถูกแย่งจึงสบายใจได้เมื่อมีการพูดคุยกันเรื่องมินาโกะเป็นครั้งที่สองจุนอิจิก็เอ่ยขึ้นว่าครูครับครูคิดว่ามินาโกะจังทำความเดือดร้อนให้ครูหรือเปล่าครับเดือดร้อนสิจ๊ะครูโคทานิตอบอย่างตรงไปตรงมาแต่ครูเอ็นดูมินาโกะจังใช่ไหมครับครูชอบมินาโกะจังใช่ไหมครับจ้ะครูโคทานิอมยิ้มมินาโกะจังทำความเดือดร้อนแต่ก็น่ารักครูเลยต้องลำบากใจใช่ไหมครับครูครูก็เลยต้องมาปรึกษาพวกเราใช่ไหมครับใช่แล้วจ้ะผมมีความคิดดีๆนะครับอะไรเหรอจ๊ะจุนจังก็จัดเวรดูแลมินาโกะจังดีไหมครับครูเวรดูแลมินาโกะจังเหรอใช่ครับอย่างเวรทำความสะอาดก็ต้องทำความสะอาดใช่ไหมครับเวรตอนเช้าต้องเปิดหน้าต่างแล้วก็เช็คชื่อคนมาเรียนใช่ไหมครับเวรดูแลมินาโกะจังก็คือเวรที่ต้องดูแลมินาโกะจังครับต้องเล่นกับมินาโกะจังต้องเรียนกับมินาโกะจังคนที่เป็นเวรต้องอยู่กับมินาโกะจังห้ามห่างกันเป็นความคิดที่ดีนะแต่การดูแลมินาโกะจังไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจ๊ะเห็นครูก็รู้ใช่ไหมครับผมจะบอกให้ว่าทำไมผมถึงคิดแบบนี้ผมโดนมินาโกะจังฉีกสมุดโน้ตก็ไม่โกรธโดนฉีกหนังสือเรียนก็ไม่โกรธโดนแย่งกล่องดินสอยังลบก็ไม่โกรธเล่นรถไฟด้วยกันก็ไม่โกรธใช่ไหมพอไม่โกรธก็เลยชอบมินาโกะจังพอชอบมินาโกะจังแล้วถึงมินาโกะจังจะทำความเดือดร้อนก็รู้สึกว่าน่ารักดีฟังคำอธิบายของจุนิจิแล้วครูโคทานิก็ถึงกับอึ้งไปที่จุนิจิถามว่ามินาโกะจังทำความเดือดร้อนให้ใช่หรือไม่แล้วครูตอบออกไปอย่างตรงไปตรงมาว่าใช่ก็เท่ากับว่าถูกจุนอิจิทดสอบเหมือนจุนอิจิกำลังสอนว่าอย่าคิดว่ามินาโกะสร้างความเดือดร้อนเลยแล้วจุนอิจิยังพูดเพื่อแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนได้เข้าใจอีกด้วยจุนจังเธอเป็นเด็กฉลาดจริงๆครูโคทานิชื่นชมจากใจจากนั้นเด็กทุกคนในชั้นเรียนก็เห็นด้วยกับเวรดูแลมินาโกะตกลงกันว่าจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยโดยจะจัดเวรเป็นคู่ชายหนึ่งหญิงหนึ่งแล้วก็จับฉลากเพื่อกำหนดลำดับการเข้าเวรห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองบางทีผู้ใหญ่อาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าเด็กๆเนี่ยเขามองเห็นประเด็นอะไรบางอย่างที่ผู้ใหญ่อาจจะมองไม่เห็นแล้วก็อาจจะมีความคิดดีๆที่ผู้ใหญ่คิดไม่ถึงครับแต่ก็เรื่องที่ผู้ปกครองมาหาครูแล้วพูดเรื่องมินาโกะนี่ผมก็เข้าใจผู้ปกครองบางท่านนะพี่อ๋อใช่ผู้ใหญ่ก็คงมองในแง่ของผู้ใหญ่ประโยชน์ของลูกตัวเองคือเขาก็มองแบบผู้ใหญ่ครับแต่เด็กเขาก็จะเห็นแบบเด็กๆใช่คือเด็กจะไม่ได้มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะครับเด็กมองอีกแบบนึงผู้ใหญ่มองอีกแบบครูก็เห็นอีกแบบนึงครับแต่ว่าความคิดของจุนิจินี่น่ารักมากนะโดยเฉพาะที่บอกว่า
ถ้าเรารักใครถึงแม้คนคนนั้นจะทำความเดือดร้อนให้กับเราเราก็ทนได้ก็ใช่ครับคือมันต้องเกิดความรู้สึกดีกับคนคนนั้นก่อนใช่ไหมใช่ยอมรับได้ก่อนนี่คือดวงตากระต่ายนะคะตอนที่8ค่ะและตอนนี้เรามาถึงตอนที่ชื่อว่า อะไรนะฟ้าใสหลังเมฆฝนครับก็เป็นฟ้าใสหลังเมฆฝนจริงๆนะคะหลังจากที่ช่วงที่แล้วเนี่ยครึ้มมาเลยใช่ไม่ใช่ครึ่งอย่างเดียวนะโดนถล่มครับโดนถล่มเละเลยนะคะครูโคทานีในโดนรุมด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาฟังกันนะคะว่าฟ้าจะใสกว่านี้ไหมจะใสขนาดไหนนะคะเด็กๆเนี่ยเขาจะดูแลมินาโกะจังยังไงนะเพราะว่าตอนต่อไปจะเป็นตอนที่ชื่อว่าเวนดูแลมินาโกะชื่อตรงตัวเป๊ะเลยนะคะการจัดเวรดูแลมินาโกะนะคะน่าจะไม่ราบรื่นอย่างที่คิดหรือเปล่าคือน่าจะต้องมีปัญหาอะไรให้ต้องจัดการแก้ไขกันพอสมควรเลยทีเดียวครับเพราะว่ามินาโกะก็เป็นเด็กพิเศษนะคะเด็กพิเศษที่มาเรียนร่วมกับเด็กปกติแน่นอนค่ะก็คงไม่ได้ราบรื่นใช่แต่ถ้าเกิดว่าครูมีความเข้าใจมีความเมตตามีการจัดการดีเด็กๆเหล่านี้ก็จะได้โอกาสในการเรียนรู้เพื่อนซึ่งมีความแตกต่างไปจากตนเองซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเขาจะได้เรียนรู้เรื่องความแตกต่างเรียนรู้เรื่องความเมตตาที่จะให้กับคนที่มีอะไรไม่เหมือนกับตัวเองหรือบางอย่างอาจจะด้อยกว่าตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายทางด้านสมองนะคะครับอันนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้ตรงนี้ด้วยคุณผู้ฟังติดตามฟังเรื่องดวงตากระต่ายของเคนจิโร่ไฮทานิฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ทักทายพูดคุยกันมาได้นะคะ3ช่องทางเหมือนเดิมค่ะติดต่อกันมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิป YouTube ที่ฟังได้เลยนะครับแล้วก็ย้ำกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับช่องทางการรับฟังมีทั้งทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับทาง Google Podcast ทาง Spotify Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับต้องขอขอบคุณคุณณสิริวรรณนะคะที่ส่งชาผลไม้แล้วก็ชาสมุนไพรมาให้กับเรา2 คนนะคะได้รับแล้วนะครับแล้วก็จัดการดื่มเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วครับคอโล่งขึ้นเยอะเลยครับถือว่าเป็นผลดีกับการจัดรายการด้วยนะคะนี่ครับอันนี้ก็ชงใส่กระติกเอามาจิบในขณะจัดรายการด้วยค่ะขอบคุณสำหรับของฝากที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากอเมริกานะคะขอบคุณนะครับเอาละไปต่อกันเลยก็แล้วกันนะคุณจิตรินครับผมไปดูการจับฉลากในการจัดเวรเพื่อดูแลมินาโกะจังกันค่ะเด็กที่จับฉลากได้ลำดับต้นๆ ต่างพากันดีใจส่วนคนที่จับได้ลำดับท้ายก็มีอาการผิดหวังวันนั้นหลังโรงเรียนเลิกครูแวะเยี่ยมบ้านโชอิจิบ้านของโชอิจิเป็นร้านขายเนื้อเมื่อพ่อของโชอิจิเห็นครูก็ทำหน้าตาตื่นเต้นครูครับช่วยขึ้นมาข้างบนหน่อยครับเมื่อครูโคทานิขึ้นไปชั้น2ครูก็ต้องตกใจมีผู้ปกครองรวมกลุ่มกันจำนวนพอๆกับที่ห้องครูใหญ่เมื่อวานแต่คนที่อยู่ที่นี่ดูจากหน้าค่าตาแล้วไม่ใช่ผู้ปกครองกลุ่มเดียวกันส่วนใหญ่เป็นพ่อแม่ที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนและก็ย่านร้านค้าครูครับเราได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วนะครับพวกเราอยู่ข้างครูนะครับยังมีคนเข้าข้างครูอยู่นะครูโคทานิฟังแล้วก็รู้สึกว่ากำลังเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่ๆเฮ้ยได้ฟังเรื่องแล้วเอื้อมระอาจริงๆเลยครูอุตส่าห์ทุ่มเททั้งกายทั้งใจเพื่อเด็กที่ไม่ได้เกิดมาเพียบพร้อมและยังจะไปหาเรื่องครูอีกไม่รู้ว่าพวกนั้นคิดอย่างไรหลังเลิกเรียนครูโคทานิอุตส่าห์เดินเยี่ยมบ้านเด็กๆถ้าเด็กคนไหนหัวไม่ดี
ถึงไม่เวลาแค่5นาทีครูก็ดูการเรียนให้ครูดีๆแบบนี้มีที่ไหนอีกไหมเนี่ยไม่จริงหรอกค่ะดิฉันยังอ่อนหัดนักตั้งแต่รับดูแลมินาโกะจังการเรียนการสอนก็ทำได้ไม่เต็มที่ถ้าคุณแม่ทั้งหลายจะเป็นห่วงบ้างก็ไม่น่าแปลกหรอกค่ะครูถ้าครูคิดอย่างนั้นจริงๆมันเป็นความคิดที่ผิดนะพ่อของโชอิจิที่ยังหนุ่มอยู่เอ่ยขึ้นมันเป็นเพียงการมองผลประโยชน์ระยะสั้นหรือไม่จริงครูฮะพวกเราไม่รู้เรื่องการศึกษามากนักหรอกแต่เราไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าถ้าลูกตัวเองได้ดีก็พอแล้วพูดแบบนี้อาจจะฟังดูสวยหรูเป็นอุดมคติไปหน่อยแล้วผมก็รู้ดีว่าถ้าคิดอย่างนี้ก็คงจะอยู่รอดในสังคมไม่ได้แต่ผมก็อยากจะพูดเพราะว่าสังคมมันเป็นอย่างนี้และอยากให้โรงเรียนสอนเรื่องความเห็นอกเห็นใจให้มากกว่านี้ความเห็นอกเห็นใจมันอาจจะฟังดูเก่าไม่ทันสมัยแต่อาชีพอย่างเราจะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ก็เพราะไอ้ความเห็นอกเห็นใจนี่แหละแล้วมันก็ทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกดีที่ได้มีชีวิตอยู่จริงไหมครูจริงที่สุดครูโคทานิคิดในใจผู้ปกครองก็พูดต่อไปถ้าพวกเรานิ่งเงียบทุกคนก็จะเข้าใจว่าไม่มีผู้ปกครองที่เข้าข้างครูโคทานิเลยนะสิเราคงยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกเลยกะว่าจะไปลุยคุยใหญ่กันสักตั้งนึงครูโคทานิรู้สึกดีใจแต่ไม่อยากให้ทำอย่างนั้นก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนวันนี้ให้ฟังพรุ่งนี้พวกเราทุกคนจะโอบล้อมมินาโกะจังแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ค่ะทั้งเด็กๆและดิฉันพวกเราทุกคนตั้งใจกันมากจึงอยากให้ทุกท่านคอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆจะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะเข้าใจแล้วล่ะครับพ่อของโชอิจิพูดอย่างสมชายชาตรีเอาทุกคนว่าไงปล่อยให้เป็นหน้าที่ครูดีไหมปรากฏว่าทุกคนเห็นด้วยไม่มีใครคัดค้านครูคะพวกเราเป็นพวกครูนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกพวกเราได้ทุกเมื่อนะคะพวกแม่ๆให้กำลังใจครูโคทานิครูโคทานิครูมัวแต่เอาใจใส่เด็กๆทิ้งๆคว่างๆไม่ดูแลสามีไม่ได้นะอันนี้คุณพ่อเจ้าของร้านขายปลาเตือนไม่ดูแลสามีแล้วแยกทางขึ้นมาพวกเราจะแย่นะโอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นผมจะไล่ภรรยาออกไปเองแล้วครูจะได้มาเป็นเจ้าสาวผมแทนก็รอนะครับครูทุกคนหัวร้อกันยกใหญ่ช่างเป็นคนดีกันเสียจริงเมื่อวานร้องไห้วันนี้หัวเราะเหมือนฟ้าใสหลังเมฆฝนครูโคทานิคิดด้วยอารมณ์โปร่งใสวันนี้หลังจากแวะบ้านโชอิจิแล้วครูก็ไปที่บ้านของเทสุโซเทสุโซจังขอโทษนะจ๊ะที่เมื่อวานครูเป็นเด็กขี้เกียจระยะนี้เทสุโซจังจะตอบครูว่าแทนคำว่าครูโคทานิคิดว่าการตอบรับของเด็กดีขึ้นเหมือนกับมีพัฒนาการทางความรู้สึกที่ดีขึ้นท่านศาสตราจารย์คะผลการวิจัยเป็นอย่างไรบ้างคะครูโคทานิอารมณ์ดีพูดติดตลกเทสุโซหยิบสมุดจดยื่นให้กับครูพรุ่งนี้ก็ครบ1สัปดาห์แล้วสินะการทดลองส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเห็นผลแล้วนะเทสุโซจังครูโคทานิกวาดตาดูสมุดจดขวดแก้วที่เขียนว่ากำลังทดลองมีอยู่ทั้งหมด5ขวด
แต่ละขวดบรรจุแมลงวันขวดละ10ตัวแบ่งชนิดแมลงวันออกเป็น4ชนิดได้แก่แมลงวันบ้านแมลงวันขนดำแมลงวันทองหัวเขียวแมลงวันเนื้อส่วนขวดที่เหลือ1ขวดบรรจุแมลงวัน4ชนิดชนิดละ5ตัวรวมอยู่ในขวดเดียวกันเทสุโซกำลังศึกษาเรื่องอาหารของแมลงวันเขาจดบันทึกวันละ3ครั้งดูว่าแมลงวันอะไรจะรุมตอมอาหารชนิดไหนถ้าจะพูดอย่างเจาะลึกแล้วการกินอาหารกับการตอมอาหารย่อมแตกต่างกันแต่ครูโคทานิคิดว่านี่เป็นเพียงการทดลองของเด็กประถมหนึ่งจึงไม่จำเป็นต้องสำรวจอย่างละเอียดขนาดนั้นแมลงวันที่เลือกใช้ในการทดลอง4ชนิดนี้เป็นแมลงวันที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการดำรงชีวิตของมนุษย์แมลงวันบ้านเป็นแมลงวันที่เทสุโซไม่ได้เลี้ยงแต่ถ้าไม่มีแมลงวันบ้านการทดลองก็จะไม่มีความหมายครูโคทานิจึงขอร้องเทสุโซให้เลี้ยงเอาไว้ปัญหาอยู่ที่อาหารอาหารของแมลงวันนั้นมีมากมายครูโคทานิจึงเลือกอาหารโดยแยกออกเป็นอาหารจำพวกสัตว์แล้วก็อาหารจำพวกพืชนอกจากนี้ยังแยกตามหลักโภชนาการคือไขมันโปรตีนและจำพวกน้ำตาลครูโคทานิคิดว่าถ้าจะสอนเทสุโซเรื่องยากๆพวกนี้คงไม่ได้ครูก็เลยเดินตามกองขยะกับเทสุโซ2คนแล้วให้เทสุโซบอกว่าอันไหนเป็นอาหารของแมลงวันอาหารของแมลงวันที่เทสุโซชี้ให้ดูก็อย่างเช่นอาหารทะเลซากศพของสัตว์หนังสัตว์ผลไม้เศษผักเต้าเจี้ยวหมักกากเหล้าขนมน้ำเลี้ยงของต้นไม้ดอกหญ้าเป็นต้นแล้วครูก็ปรึกษากับเทสุโซแม้ว่าเทสุโซจะพูดเพียงจนกระทั่งเลือกอาหารได้6ชนิดคือหัวปลาก้างปลาเนื้อวัวมันหมูผลไม้เศษผักแล้วก็ลูกกวาดเทสุโซพอจะรู้อยู่แล้วว่าแมลงวันชนิดไหนชอบกินอะไรเป็นอาหารถ้าจะมองจากด้านของเทสุโซคงเห็นว่าการทดลองนี้ไม่ค่อยน่าสนใจครูโคทานินั้นทราบดีอยู่แล้วในเรื่องนี้แต่เทสุโซไม่เคยแสดงสีหน้าไม่พอใจเลยแม้แต่น้อยเขาทำการจดบันทึกข้อมูลวันละ3ครั้งอย่างสม่ำเสมอก่อนไปโรงเรียนหลังกลับจากโรงเรียนและตอนกลางคืนไม่เคยเว้นแม้แต่วันเดียวเทสุโซจังถ้าดูจากข้อมูลนี้เห็นได้ชัดเลยว่าแมลงวันทองแมลงวันขนดำแล้วก็แมลงวันเนื้อชอบกินอาหารจำพวกหัวปลาและก้างปลากับเนื้อวัวนะดูเหมือนแมลงวันบ้านจะชอบผลไม้กับลูกกวาดนะแต่ถ้าดูจากข้อมูลในบันทึกนี้แล้วเหมือนมันจะตอมทุกอย่างเลยเทสุโซจังเคยพูดว่ามันตอมอึคนด้วยมันคงจะเป็นแมลงวันที่ตะกร้าที่สุดในหมู่แมลงวันเลยจริงไหมจ๊ะแต่ไม่ว่าแมลงวันชนิดไหนก็ไม่ชอบน้ำมันเลยจ้ะเพราะว่าพวกมันไม่ค่อยจะตอมมันหมูกันเลยดูจากบันทึกนี้แล้วครูเห็นข้อมูลที่น่าสนใจในนี้ด้วยแมลงวันที่มารุมตอมลูกกวาดจะมีจำนวนเท่ากันทุกวันแต่ถ้าเป็นพวกหัวปลากับก้างปลาเนื้อวัวผลไม้ซึ่งเป็นของที่เน่าเสียได้แต่ละวันแมลงวันจะมารุมตอมจำนวนไม่เท่ากันดูสิหัวปลากับก้างปลาแมลงวันมารุมตอมเยอะที่สุดในวันที่3ส่วนผลไม้ก็วันที่5ครูโคทานิรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเล็กน้อยเทสุโซจังนี่เป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เลยนะ
แสดงว่าถ้าเป็นปลาไม่ว่ามันจะสดเกินไปหรือเก่าเกินไปแมลงวันก็จะไม่มาตอมทำให้เรารู้ได้ถึงความสดใหม่ของปลาจริงไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะต้องไม่เลือกซื้อปลาที่มีแมลงวันมาตอมนะจ๊ะครูโคทานิกลายเป็นแม่บ้านในที่ที่ไม่คาดคิดในขณะที่เทสุโซก็ทำหน้าเหมือนไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเลยเวรวันแรกเป็นของยูจิกับเทรุเอะตอนเช้ามินาโกะย้ายที่ไปนั่งระหว่างยูจิกับเทรุเอะจุนอิจิโบกมือบ๊ายบายมินาโกะก็ยิ้มร่าโบกมือตามแต่เมื่อวิชาแรกเริ่มขึ้นไม่ทันไรมินาโกะก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินกลับมาหาจุนอิจินี่มินาโกะจังถ้ากลับมาหาเราอีกไม่ได้แล้วนะจุนิจิก็จุงมือมินาโกะพาไปหายูจินี่ต้องดูมินาโกะจังให้ดีๆสิจุนิจิพูดกับยูจิซึ่งเป็นคนที่รับคิวต่อครูโคทานิอมยิ้มยืนดูอยู่เงียบๆครูตกลงกับตัวเองว่าถ้ามอบหน้าที่ให้เด็กๆแล้วก็จะพยายามไม่เข้าไปยุ่งในระหว่างคาบเรียนแรกมินาโกะละความพยายามที่จะเดินไปหาจุนิจิแต่ได้เดินหายแวบออกไปนอกห้องเรียนเหมือนส่งสัญญาณให้ยูจิกับเทรุเอะรีบเดินตามออกไปด้วยเด็กไม่ชอบเรียนหนังสืออย่างยูจิส่อแววอยู่แล้วว่ากำลังรอโอกาสนี้อยู่เลยครูโคทานิถึงกับแอบหัวเราะเบาๆนี่มินาโกะจังดูนี่สิท่าผีเสื้อบินยูจิลุกพรวดขึ้นทำท่าผีเสื้อบินอย่างจริงจังมินาโกหัวเราะคิกคักกลายเป็นผีเสื้อตามแล้วผีเสื้อ3ตัวก็บินทลาสู่สนามกีฬาผีเสื้อมินาโกบินหนีผีเสื้อยูจิและเทรุเอะบินตามอย่างเอาจริงเอาจังจนเหงื่อออกปลายจมูกเอ๊ะพวกนั้นทำอะไรกันน่ะนั่นสิทำอะไรกันน่ะแปลกแฮะเด็กชั้นประถม6ที่เรียนวิชาพละจ้องมองพวกมินาโกะด้วยสีหน้าประหลาดใจเด็กทั้ง3วิ่งเล่นไปทั่วสนามใหญ่อย่างหนำใจแล้วจึงเปลี่ยนมาเล่นไม้ลื่นมินาโกะชอบปีนป่ายขึ้นที่สูงแขนขาของมินาโกะไม่ค่อยแข็งแรงนักครูโคทานิจึงเตือนอยู่เสมอว่าถ้ามินาโกะจังปีนขึ้นที่สูงต้องปีนขึ้นตามแล้วก็คอยจับไว้ด้วยยูจิกับเทรุเอะจึงปีนขึ้นไม้ลื่นตามมินาโกะไปเด็กประถมสมัยนี้ไม่ค่อยนิยมเล่นไม้ลื่นสักเท่าไหร่นักเด็กประถมหนึ่งที่เข้าใหม่ก็เล่นแค่ช่วงแรกๆหลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ให้สนิมแดงจับเครอะมินาโกะไม่สนใจลื่นลงรวดเดียวยูจิกับเทรุเอะรีบลื่นตามลงมาก้อนแดงหมดเลยมินาโกะโอ้ยจริงด้วยจริงด้วยมินาโกะหัวเราะแล้วก็ปีนขึ้นอีกเด็ก2คนก็ปีนตามมินาโกะลื่นลง2คนก็ลื่นตามมินาโกะจังก้อนแดงหมดแล้วเลิกเล่นไม้ลื่นแล้วก็ไปเล่นโหนบาแทนกันเถอะนะมินาโกะจังนะเทรุเอะพยายามเกลี้ยกล่อมมินาโกะมินาโกะจังเป็นเด็กฉลาดเป็นเด็กดีด้วยเราไปทางนั้นกันเถอะเทรุเอะลูบหัวมินาโกะพยายามหลอกล่อสุดฤทธิ์ทำไมต้องเล่นอย่างเดียวกันตลอดด้วยนะยูจิลำบากใจมินาโกะสลัดมือเทรุเอะหลุดแล้วก็วิ่งรีไปปีนไม้ลื่นอีกมินาโกะเดี๋ยวกางเกงก็ขาดหรอก
เทรุเอะทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เมื่อจบคาบเรียนที่สองยูจิลากเทรุเอะที่กำลังร้องไห้กับมินาโกะที่กำลังหัวเราะร่ากลับมาห้องเรียนเด็กๆพากันหัวเราะกริ่งเมื่อเห็นก้นของทั้งสามกางเกงขาดเป็นรูโบกางเกงในก็เปื้อนเลอะเทอะวันแรกของเวนมินาโกะผ่านไปอย่างทุลักทุเลเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเพื่อนๆในชั้นเรียนต่างปรบมือให้กับทั้งสองเมื่อคุณย่ามารับมินาโกะกลับจึงขอบคุณเด็กทั้งสองและเอามือลูบใบหน้าของทั้งคู่จนยู่ยี่คืนนี้ทั้งยูจิและเทรุเอะคงนอนหลับสนิทเป็นแน่ถึงแม้ว่าเวนดูแลมินาโกะจังยังมาไม่ถึงคู่ตัวเองแต่เด็กๆก็ดูเหมือนจะรู้ถึงความยากลำบากของงานนี้ก่อนวันที่เวนจะเวียนมาถึง 2-3 วันเด็กๆจะซักถามเพื่อนที่ได้ทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วจุนอิจิตอนนี้เปรียบเสมือนผู้เชี่ยวชาญด้านมินาโกะคือไม่ว่าใครจะเข้ามาซักถามจุนอิจิก็จะตอบกลับอย่างละเอียดครูโคทานิจัดพิมพ์ข่าวสารในชั้นเรียนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเวนดูแลมินาโกะข่าวสารในชั้นเรียนจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องเวนดูแลมินาโกะคือเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนวันนั้นข่าวสารเริ่มต้นด้วยข้อความที่จุนอิจิได้พูดเอาไว้เมื่อวันก่อนครูโคทานิพิมพ์ข้อความด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ผมโดนมินาโกะจังฉีกสมุดโน้ตก็ไม่โกรธโดนฉีกหนังสือเรียนก็ไม่โกรธโดนแย่งกล่องดินสอยังลบก็ไม่โกรธเล่นรถไฟด้วยกันก็ไม่โกรธใช่ไหมพอไม่โกรธก็เลยชอบมินาโกะจังพอชอบมินาโกะจังแล้วมินาโกะจังทำความเดือดร้อนให้ก็รู้สึกว่าน่ารักดีวันที่5เกิดเรื่องขึ้นเล็กน้อยวันนั้นเป็นเวรของคิโยชิและมิจิโกะคาบเรียนที่สองทั้งคู่วิ่งตามมินาโกะออกไปสนามกีฬาเมื่อเล่นด้วยกันสักพักมินาโกะก็ร้องปวดท้องฉี่คิโยชิกับมิจิโกะรีบวิ่งกรูพามินาโกะไปห้องน้ำแต่ก็ไม่ทันซะแล้วมินาโกะฉี่ราดอยู่ตรงนั้นเอาละสิไปเอากางเกงได้จากครูมาให้หน่อยสิมิจิโกะพูดอย่างเอาชนะคงคิดจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเมื่อคิโยชิมารายงานครูโคทานิก็รีบรุดไปที่เกิดเหตุตายละครูโคทานิทำท่าจะถอดกางเกงในให้กับมินาโกะแต่มิจิโกะกลับบอกว่าครูคะเราเป็นเวรดูแลมินาโกะจังนะคะเราจะทำเองค่ะครูโคทานิก็เลยชะงักขอโทษด้วยจ้ะมิจิโกะจังถ้าอย่างนั้นฝากด้วยนะจ๊ะครูกลับห้องแล้วนะกลับไปเถอะมิจิโกะยังเคืองอยู่เหตุเกิดขึ้นหลังจากนั้นหยุดเอาไว้ตรงนี้นะคะเหตุเกิดขึ้นหลังจากนั้นหมายความว่าต่อจากนี้เนี่ยมันมีเรื่องเกิดขึ้นไม่อยากจะคิดเลยครับพี่คือเด็กเนี่ยเขาก็อยากจะดูแลเนาะครับอยากจะทำเองอ่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้เป็นผู้ใหญ่แล้วครับใช่บางอย่างเด็กก็ยังอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเด็กก็คือเด็กเขาก็ทำได้ในระดับหนึ่งครับ
พราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่ามันจะมีอะไรนะคะแล้วถ้ามันมีอะไรเนี่ยเรื่องก็จะไปตกอยู่ที่ครูโคทานิใช่ครูก็จะต้องรับไปเต็มๆนะคะแม้ว่าเด็กจะเป็นคนทำก็ตามเพราะครูเป็นคนดูแลนี่คือเรื่องดวงตากระต่ายของเคนจิโร่ไฮทานินะคะมารินาโคบายาชิแปลค่ะพรอนงนิยมค้าฮูริคาวะบรรณาธิการจัดพิมพ์โดยมูลนิธิไดโดไลฟ์โครงการที่ชื่อว่าคันช่องสองญี่ปุ่นค่ะห้องสมุดหลังใหม่ไทย PBS Podcast ก็นำมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังกันอย่าลืมนะคะฟังแล้วทักทายพูดคุยบอกความรู้สึกแนะนำติชมกันมาได้ค่ะทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนต่อไปกลับมาฟังกันใหม่ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองใครแล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ